อนนี้นะคะอยู่กับเบลเยียนนะคะที่ร้านมูนาโรตีชาชักนะคะก่อนที่จะมาชิมอาหารร้านเขาเนี่ยก็ต้องทำงานให้เขาก่อนก็เนี่ยเขาให้มาชักชาชักชักชาเราก็จะมาลองดูนะคะว่ายังไงเก่งค่ะใช้ได้แล้วโอ้อย่างนี้นะคะพอใกล้จะหมดต้องลงต่ำนิดนึงโอเคเสิร์ฟฉันเสิร์ฟได้นี่ไงเธออย่ามามั่วกับฉันก่อนที่เบลจะหัวใจจะวายแล้วพี่มุนาหัวใจจะวายเนี่ยเดี๋ยวเราลองไปกินอาหารร้านพี่เขากันเลยดีกว่าค่ะอย่างนี้อะไรบ้างคะไหนช่วยแนะนำหน่อยได้ไหมที่ร้านนะคะก็จะมีนี้ข้าวหมกไก่ต้มนะคะแล้วก็อันนี้เป็นข้าวหมกเนื้อแล้วก็มีหมกไก่ทอดแล้วก็ช่วยๆนี่มีอะไรบ้างคะนี่เป็นซุปไก่แล้วก็เป็นแกงต่างๆที่ร้านทำแกง3แกงเนี่ยจะเป็นหลักๆที่ร้านเพื่อทานกับข้าวก็ได้แล้วก็จะจิ้มกับโรตีก็ได้นะคะรสชาติดีมากเลยแกงแล้วก็ข้าวหมกไก่อร่อยมากคือไก่นี่กรอบมากตัวข้าวเนี่ยหอมเขาเรียกว่าแกงเป็นพริกแกงค่ะข้าวหมกที่ร้านก็จะต้องตำพริกแกงเองทุกวันทำใหม่สดทุกวันค่ะคุณผู้ชมพลาดนะคะร้านนี้ร้านพี่มูนานะคะ พี่มูนาคะถ้าเราอยากจะลองให้พี่มูนาเนี่ยเปลี่ยนจากข้าวหมกเนี่ยมาใช้เป็นข้าวเอไรซ์ชนิดที่น่าสนใจจะลองเปลี่ยนไหมคะก็ดีนะคะลองดูโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปลองหุงข้าวหมกไก่โดยข้าวเอไรซ์กันค่ะไปเลยได้มาแล้วนะคะข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะแต่ว่าก่อนอื่นที่จะหุงคือเราต้องทำเครื่องแกงต้องทำเครื่องแกงก่อนคุณแม่สวัสดีค่ะนี่เจ้าของสูตรเลยค่ะเจ้าของสูตรเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวให้2แม่ลูกนะคะช่วยกันทำอันดับแรกก็คือใส่เนยเข้าไปก่อนจากนั้นยังไงต่อคะพริกแกงค่ะพริกแกงของทางร้านนี่ตำเองเลยใช่ไหมคุณแม่ตำเองด้วยเลยยอดอันนี้คืออะไรคะเป็นผงกะหรี่ค่ะผงกะหรี่ผงยี่หร่าผงยี่หร่าอันนี้อะไรคะเนี่ยนี่ผงขมิ้นค่ะผงขมิ้นโอ้ใส่หลายผงมากใช่ค่ะเครื่องจะเยอะนิดนึงใส่น้ำเข้าไปเลยมันก็จะมีกลิ่นขึ้นมาละกลิ่นข้าวหมกละอ๋อแล้วก็ใส่ไก่ที่เตรียมไว้ไก่นี่เป็นส่วนไหนคะเป็นค่ะคุณแม่ค่ะหลังจากไก่สุกปุ๊บแล้วยังไงต่อคะพอไก่สุกปุ๊บก็เอาไก่ขึ้นมาค่ะแล้วก็เอาข้าวลงไปหุงในน้ำอ๋อเป็นแบบนี้นี่เองหนูแบบสมัยก่อนหนูว่าข้าวอะไรแบบไม่แฉะมากเป็นแบบนี้โอเคได้งั้นเดี๋ยวขอตัวไปรอสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาค่อยมาต่อกันที่หุงข้าวค่ะจากนั้นแล้วก็เดี๋ยวมาหุงข้าวเอไรซ์กันนะคะตัดได้เลยค่ะพี่มุนานี่นะคะแล้วก็เรามาลองหุงกันนะคะค่ะว่าจะเป็นอย่างไรอีกชั้นนึงโหแพ็คอย่างดีเลยใช่อีกอย่างแพ็คอย่างดีแพ็คแบบนี้นะคะไม่มีมอดแน่นอนปกติข้าวทั่วไปอ่ะค่ะเราเป็นมุสลิมเราต้องล้างก่อนนะคะแต่ว่าข้าวเนี้ยคุณแม่บอกว่าแพ็คอย่างเงี้ยสะอาดแล้วสะอาดแล้วก็ปลอดภัยอ่ะงั้นเดี๋ยวเรารอชิมข้าวเอไรซ์กันค่ะได้มาแล้วนะคะข้าวหมกไก่ต้มจากข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่ใจคุณภาพนะคะนี่เป็นยังไงบ้างพี่มุนาพอเห็นจากข้างนอกแล้วตัวข้าวตอนนี้ยังไม่ได้ชิมแต่บอกเลยว่าเม็ดสวยการหุงข้าวหมกหัวใจสำคัญคือข้าวต้องแห้งเม็ดกำลังดีแล้วก็เรียงเม็ดสวยค่ะคือไม่เละอ๋อไม่เละใช่กำลังดีเดี๋ยวเราลองชิมกันดีกว่าค่ะใช่ค่ะเอาเลยเห็นนะคะดีไหมคะนุ่มค่ะข้าวนุ่มพี่มุนาคะถ้าวันนี้เนี่ยแบบจะลองให้พี่นาเปลี่ยนใช้ข้าวเอไรซ์กับที่ร้านเนี่ยพี่นาตกลงยินดีไหมคะได้เลยโอเคเลยค่ะสุดยอดเลยได้เลยค่ะพี่มุนารู้ไหมคะว่าการอุดหนุนข้าวเอไรซ์เนี่ยเหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยนะคะข้าวเอไรซ์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำใส่คุณภาพนะคะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณพี่มุนามากๆเลยเดี๋ยวก็ขอมากิฟต์เซตนะคะจากทางข้าวเอไรซ์ให้คุณมุนาไปด้วยค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้นข้าวเอไรซ์ค่ะหาซื้อข้าวเอไรซ์ได้ที่ธกส.ทุกสาขาและศูนย์การค้าเดอะมอลล์สยามพารากอนเอ็มคอร์เทียพรอมนาดเทอร์มินอล21เอ็มโพเรียมและโกลเด้นเพลส